อ่าวปัตตานีเป็นน่านน้ำแบบทะเลเปิดที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนย่อยของอ่าวไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งเกือบใต้สุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหลมโพหรือแหลมตาชีซึ่งเป็นสันทรายโอบล้อมจนกลายเป็นอ่าวกินเนื้อที่วัดจากก้นอ่าวถึงปากอ่าวประมาณ70กิโลเมตรความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีเป็นที่รู้กันมานานในหมู่ชาวประมงที่ยึดถือทำการประมงเขตชายฝั่งทั้งนี้เพราะมันพิจารณาภูมิประเทศแวดล้อมโดยรอบของอ่าวปัตตานีซึ่งมีแม่น้ำปัตตานีเป็นตัวพัดพาตะกอนจากพื้นดินเป็นระยะทางถึง210กิโลเมตรลงมาสะสมไว้ในอ่าวพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำปัตตานีจึงเกิดดินงอกตามแนวชายฝั่งอยู่ตลอดเวลากลุ่มไม้ชายเลนจะมีปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆเล็กๆอีกทั้งลักษณะของน้ำในอ่าวปัตตานีมีการผสมผสานระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่างกิจกรรมหลายชนิดของเมืองปัตตานีที่มีความเกี่ยวข้องกับอ่าวปัตตานีทั้งทางตรงและทางอ้อมบริเวณปากอ่าวในปัจจุบันจะเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่รองรับการประมงเช่นโรงงานทำปลากระป๋องโรงงานทำปลาปนโรงงานทำน้ำแข็งหรืออู่ซ่อมเรือที่นับวันจะยิ่งขยายตัวเติบโตเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างอีกแห่งหนึ่งทั้งนี้ยังรวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่ตั้งกระจายอยู่รอบอ่าวซึ่งคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับอ่าวปัตตานีมาช้านานและจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาของอ่าวปัตตานีและวิธีการแบบดั้งเดิมและฝากชีวิตฝากปากท้องของทุกคนในครอบครัวไว้กับอ่าวปัตตานีอย่างแท้จริงว่ากันว่าความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวปัตตานีทำให้มีสัตว์น้ำมาอาศัยกันมากมายหลายชนิดปลากระบอกเป็นปลาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ชุกชุมในอ่าวปัตตานีชาวประมงบ้านดาโตะซึ่งเป็นชุมชนประมงริมอ่าวปัตตานีชุมชนหนึ่งได้ยึดอาชีพจับปลากระบอกขายทำรายได้ให้กับครอบครัวมาเป็นเวลานานบางคนจะพายเรือออกไปตามแนวชายป่าโกงกาแล้วลงอวนดักไว้รอจนได้เวลาจึงเข้ามาเก็บอวนวันไหนโชคดีก็ได้ปลากระบอกกลับบ้านหลายตัวแต่บางคนใช้วิธีรวมกลุ่มช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สำหรับล้อมปลาปักซังซึ่งก็คือกิ่งไม้โกงกางตัดให้ยาวพอประมาณนำมาปักไว้กลางอ่าวเพื่อลวงให้ปลากระบอกเข้ามาพักอาศัยทิ้งซังไว้สักระยะหนึ่งช่วง3เดือนแรกที่ปักซังไว้พวกเขาจะสามารถเข้ามาล้อมปลาได้1ครั้งหลังจากนั้นจะเข้ามาล้อมปลาได้อีกจากซังเดียวกันนี้เดือนละ1ครั้งแต่ละซังชาวบ้านสามารถใช้ได้ถึง5เดือนจนกระทั่งไม้โครงการที่ปักไว้เปื่อยเน่าผุพังไปจะเปลี่ยนซังใหม่อีกครั้งเราได้มีโอกาสเข้าไปดูชาวบ้านล้อมจับปลากระบอกซึ่งเป็นวิธีการจับปลาแบบพื้นบ้านที่นับวันจะยิ่งหาชมได้ยากวันนั้นมีปลากระบอกตัวใหญ่ๆติดอยู่ในซังหลายตัวแต่ในขณะที่กำลังวางล้อมอยู่นั้นปลาในซังตกใจที่จู่ๆก็มีผู้เข้ามารุกรานบ้านทั้งตัวจึงพากันกระโดดดีดตัวขึ้นมาเหนือน้ำหลายตัวที่สามารถดีดตัวข้ามล้อมออกสู่ภายนอกได้โดยมากมักเป็นปลาตัวใหญ่ที่มีแรงมากส่วนปลาเล็กก็ต้องอาศัยจังหวะกันหน่อยซึ่งดูแล้วก็นับว่าเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมทีเดียวสำหรับชีวิตที่ต่างก็ต้องดิ้นรนหาทางรอดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปพอจะวางล้อมเสร็จแล้วตักปลาขึ้นมาได้ก็เหนื่อยแรงไปตามๆกันเที่ยวนี้ได้ปลากระบอกหลายสิบกิโลก็พอจะขายแบ่งกำไรในระหว่างกันได้หลายร้อยบาท
เมื่อเสร็จจากการวางลอมในครั้งนี้ก็จะปักไม้โครงการอันเก่าไว้เช่นเดิมคอยเวลาต่อไปอีกประมาณ1เดือนจึงจะกลับมาลอมปลากันอีกครั้งความสมบูรณ์ของอ่าวปัตตานีที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มีปัจจัยที่เกื้อหนุนสำคัญคือป่าชายเลนซึ่งมีอยู่รอบอ่าวปัตตานีและโดยเฉพาะบริเวณก้นอ่าวซึ่งเป็นป่าสัปปทานเนื้อที่ 6,212 ไร่และเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่เจ้าของสัปปทานให้การดูแลเป็นอย่างดีทำให้สัตว์น้ำต่างๆได้ใช้เป็นแหล่งอาศัยและวางไข่อีกทั้งป่าชายเลนผืนนี้ยังเป็นบ่อเกิดของระบบนิเวศที่สำคัญอีกด้วยป่าชายเลนนั้นมันเองนี่นะฮะที่จะมีส่วนต่อความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนอกจากอย่างที่ว่าแล้วคือให้อาหารน้ำขึ้นปลาและลูกปลาได้เข้ามาพักได้เข้ามาอาศัยเข้ามาอาหารเราออกไปอาหารออกไปกับน้ำในอ่าวก็จะสมบูรณ์ขึ้นอย่างที่ว่าแล้วนอกจากนั้นป่าชายเลนยังสำคัญสำหรับการอยู่รอดหรือการมีของสาหร่ายและของหญ้าทะเลซึ่งสมบูรณ์มากในอ่าวปัตตานีสาหร่ายและหญ้าทะเลเนี่ยมันก็คือแหล่งที่พักของสัตว์น้ำวัยอ่อนแหล่งที่หากินของสัตว์น้ำหลายชนิดนะครับแล้วก็สาหร่ายบางชนิดนี่เป็นอาหารหรือเป็นวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมได้ซึ่งชาวบ้านแถวดาโตะบางครอบครัวนี่ก็ต้องมีเก็บเกี่ยวปัจจุบันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากถ้าป่าชายเลนหมดตะกอนเอ่ยสารเคมีจากเมืองเอ่ยพวกนี้มันจะลงมายังอ่าวซึ่งมีสาหร่ายมีหญ้าทะเลอยู่ไอ้พวกสาหร่ายหญ้าทะเลนี้ก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายไปพอตายไปนี่นะฮะสัตว์น้ำที่เคยเข้ามาหากินจากป่าชายเลนเข้ามาอยู่ในหญ้าบริเวณหญ้าทะเลทั้งอาหารทั้งหลบซ่อนศัตรูทั้งเข้ามาพักบางชิดก็อยู่คงที่ถาวรบางชิดก็เข้ามาชั่วคราวบางชิดเข้ามาวางไข่เนี่ยมันก็จะไม่มีพอไม่มีพวกนี้ปั๊บนะสัตว์น้ำก็หมดสัตว์น้ำหมดชาวบ้านก็แย่เพราะชาวบ้านนี่โดยพื้นเพโดยสัญชาตญาณแล้วก็โดยความชำนาญของเขาเนี่ยคือการจับสัตว์น้ำหากินจากน้ำด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ให้มาชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานีจึงมีกิจกรรมต่างๆทำกันตลอดวันพอหาปลาเสร็จได้เวลาน้ำลงบางคนก็เข้าไปในป่าพร้อมลอบดักปูดำเอาเหยื่อที่ปูชอบเช่นเนื้อปลากระเบนสดๆใส่ไว้ในลอบและนำไปวางไว้ตามรากไม้โกงกาพอน้ำขึ้นปูดำจะออกหาอาหารเมื่อมันได้กลิ่นคาวปลาก็จะตรงเข้ามากินเหยื่อที่วางลอบไว้ปูดำก็จะติดอยู่ในลอบอาชีพวางลอบปูดำจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวประมงในเขตที่มีป่าชายเลนแวดล้อมรู้ดีว่าสามารถทำรายได้เป็นอย่างดีทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาการวางลอบดักปูดำหรือการลงอวนปลากระบอกไม่ค่อยจะได้ผลดีนักหลายครั้งที่เมื่อกลับเข้าไปเก็บลอบก็จะได้มาแต่ลอบเปล่าไม่มีปูดำติดอยู่ด้วยทั้งที่เมื่อก่อนเคยจับได้มากมายโดยที่ไม่ได้สังเกตตรีตรองพวกเขากลับมองว่าอาจเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ผู้คนวางลอบวางอวนกันมากขึ้นปูปลาไปจะหนีหายไปหมดเพราะทุกวันนี้บ้านในหมู่บ้านมันก็มีเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนผู้คนที่เข้ามาอยู่ก็เพิ่มขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมที่เคยเป็นอยู่จึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วคุณคิดว่าป่านี่มีประโยชน์กับที่นี่ไหมป่าชายเลนเนี่ยมันมีประโยชน์เลยเปลือยแล้วคือว่าเราตายไปแล้วนี่มีโรคร้านเราอ่ะนี่เราจะจ่ายไปจะหุงข้าวหุงน้ำอะไรก็มันนี่เอาใหม่หน่อยมาทำซ่อมอที่เอาใหม่หน่อยถ้าเราพลานไปตั้งแต่บัดนี้ลองคิดแรกจะเอาใหม่หน่อยมาสร้างลองคิดแรกนี่บางทีเราทำทริปตอนบัดนี้เปิดไปพลานเป็นร้อยหรอกมันก่อนแม่ลงทุกวันเราปลูกมา10ตอนวันก็แบบไปพลานมันต้องเป็นร้อยตอน
มันคอยแม่ต้องสุกมันมันทำมันอย่างดินนี่นะแต่ก่อนมันจะแฟบนี่นะกำลังขยันดีนี่เดี๋ยวพุ่งอยู่ไปไล่ชายเล่นะเกี่ยวกับจันเปล่าสูงสูงมันล่มไม่แล้วล่มเข็มเกินเกินมันนานจีนแกอยู่กับพวกท้ายนี่มันมัดแล้วกินแล้วลุงสาหร่ายเป็นผู้เฒ่าคนหนึ่งเข้าหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ไม่แตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่นักปีนี้ลุงสาหร่ายอายุ68ปีแกรู้สึกตัวว่าเริ่มจะอ่อนแอลงอีกทั้งสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนก่อนออกทะเลได้ไม่นานก็ปวดหัวตัวร้อนเรื่องจะกรำแดดกรำฝนเหมือนเก่าไม่มีเสียแล้วคงอาศัยจับปลาเก็บสาหร่ายพอกินไปวันๆแต่ด้วยความผูกพันที่แกอยู่กับที่นี่มานานแกจึงรู้สึกว่าอ่าวปัตตานีวันนี้ไม่เหมือนอ่าวปัตตานีที่แกเคยสัมผัสเมื่อวันก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพที่ลำบากมากขึ้นปัญหาอวนรุนอวนล่าที่เข้ามาแย่งอาชีพโดยการเข้ามาจับสัตว์น้ำในแนวชายฝั่งไปหมดทั้งที่กฎหมายได้ห้ามไม่ให้เรืออวนรุนอวนล่าเหล่านี้เข้ามาทำการประมงใกล้ชายฝั่งในระยะ3กิโลเมตรแต่ก็ยังมีการลักลอบทำกันซึ่งเป็นวิธีการแย่งชิงทรัพยากรที่ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถต่อสู้ได้เลยอีกทั้งปัญหาการขัดแย้งกับป่าไม้และสมถานซึ่งเข้ามาแบ่งพื้นที่ป่าใช้สอยของหมู่บ้านให้ลดน้อยลงในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนของชาวบ้านเป็นไปอย่างยากลำบากตั้งแต่มีการให้สัมปทานป่าและการจัดแบ่งพื้นที่ป่าชายเลนเป็นส่วนต่างในการดำเนินนโยบายของรัฐปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านให้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อรัฐได้กำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นนะแล้วก็ทางปัตตานีก็ได้รับผลกระทบด้วยนะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่รอบอ่าวเนี่ยโดยผมคิดว่าผลกระทบนี้อาจจะทั้งทางด้านนิเวศด้วยนะแล้วก็รวมทั้งวิถีชีวิตเพราะว่ามันแยกกันไม่ออกนะอย่างเช่นมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมและมีการประกาศพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำปัตตานีทางฝั่งขวานี่นะฮะเป็นเขตอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะประมงเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประมงนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็จะพบว่ารอบอ่าวนี้นะจะมีนากุ้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็มีการทำลายพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมันส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาอย่างเช่นน้ำเสียที่ลงไปในอ่าวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสี่ยงน่าต่อความอยู่รอดของชาวบ้านหลายครั้งในระยะหลังๆที่ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันพูดคุยถึงปัญหาและพยายามหาแนวทางมาจัดการแก้ปัญหาการต่อสู้กับเรืออวนรุนอวนล่าเพิ่งยุติลงหลังจากชาวบ้านช่วยกันดูแลจัดเวรยามเฝ้าอ่าวเมื่อเห็นเรืออวนรุนเข้ามาก็จะช่วยกันขับไล่ทำให้ความถี่ในการเข้ามารุนปลาในเขตนี้ลดน้อยลงเมื่อพอจะเห็นปัญหาและพอหาวิธีแก้ไขได้ชาวบ้านก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเริ่มคิดหาแนวทางจัดการกับผลผลิตสัตว์น้ำที่ลดน้อยลงพวกเขาเริ่มตระหนักว่าป่าชายเลนที่เคยอยู่ล้อมหมู่บ้านนั้นมีความสำคัญอย่างไรพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากป่าพังกาข้างบ้านแต่ปัญหาที่ประสบก็คือป่าชายเลนที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ล้วนเป็นป่าที่ห่วงห้ามชาวบ้านทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้สอยได้ดังนั้นพวกเขาจะต้องสร้างป่าของพวกเขาขึ้นมาเองชาวบ้านบ้านดาโตะเริ่มปลูกป่าด้วยตัวเองจากครอบครัวหนึ่งที่นำฝักกงกามาปักไว้หลังบ้านต่อมามันเจริญเติบโตพอที่จะช่วยบังคลื่นลมในยามมรสุมได้ประโยชน์ทันตาเห็นที่ได้รับทำให้บ้านอื่นๆเริ่มดำเนินรอยตามและได้ช่วยกันปลูกป่าขึ้นแปลงหนึ่งซึ่งจะเป็นป่าชุมชนของบ้านดาโตะที่ชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ใช้สอยหาประโยชน์จากป่าได้แต่มีข้อตกลงกันว่าป่าที่ช่วยกันปลูกจะต้องช่วยกันรักษาเมื่อปลูกแล้วห้ามไม่ให้มีการตัดไม้โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลป่าชุมชนผืนนี้พวกเขามีความหวังว่าเมื่อใดที่ป่าโกงกลางเจริญเติบโตและขยายเนื้อที่ป่าออกไปเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นสัตว์น้ำที่เคยหายไปเพราะป่าหมดไม่มีที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเหล่านั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมระบบนิเวศที่สูญเสียไปก็จะกลับคืนมาและเมื่อถึงวันนั้น
ความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาสู่บ้านดาโตะอีกครั้งหนึ่งชีวิตที่เคยฝืดเคืองจะได้ลืมตาอ้าปากเสียทีมันคือความหวังที่ชาวประมงพื้นบ้านเล็กๆที่ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆมีสิทธิ์ที่จะหวังและวาดฝันให้สดใสได้เช่นกันแต่พวกเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเมื่อป่าที่พวกเขาช่วยกันปลูกจะเริ่มเติบโตดีขึ้นป่าผืนนี้จะไม่ถูกทางการผนวกรวมเข้าเป็นผืนป่าของรัฐและกันไม่ให้ชาวบ้านได้เข้าไปใช้สอยอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่เพราะขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใดที่ออกมารองรับในเรื่องป่าชุมชนอย่างชัดเจนการต่อสู้เอาตัวรอดของชาวบ้านบ้านดาโตะคือก้าวแรกที่พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนแล้วบอกถึงความเป็นไปของพวกเขาให้คนกลุ่มอื่นๆได้รับรู้บทเรียนแรกที่ชาวดาโตะเรียนรู้จะนำพวกเขาไปสู่บทเรียนต่อไปในการร่วมมือรวมพลังของชุมชนและในที่สุดศักยภาพในการอยู่รอดของชุมชนก็จะบังเกิดขึ้นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนหาปลาพื้นบ้านเล็กๆแห่งนี้ตลอดไป